ความรู้สึกมหาศาลวันนี้เรามีโอกาสได้มาทำเรื่องราวของกิจกรรมของกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยเราอยากให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนวันนี้เรามีแขกรับเชิญทั้งหมด2ท่านด้วยกันขออนุญาตแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักคุณณัฐพงษ์จิระวัฒนาวรกุลสวัสดีครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสชุมชนสัมพันธ์คุณดวงฤทัยศรีสรานนท์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับทั้งสองท่านจะมาร่วมรายการกับผมในวันนี้ต้องถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสพบทั้งสองท่านจากบริษัทกลุ่มดาวประเทศไทยวันนี้อยากจะทราบในเรื่องราวของงานเกี่ยวกับที่จะเริ่มเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เกี่ยวกับเรื่องของกองคารวานวิทยาศาสตร์อันนี้ความเป็นมาเป็นไปยังไงครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางนี้ด้วยนะครับที่เราได้มาสื่อสารตรงนี้ให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับทราบว่าโครงการเราทำอะไรบ้างนะครับจริงตัวโครงการคารวานวิทยาศาสตร์เนี่ยเราทำมาตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับครั้งนี้เป็นปีที่3แล้วกันนะครับเราเองเนี่ยทำในเนื่องจากเราได้ทำกับทางหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ของอำเภอบ้านฉางเราเนี่ยครับในเรื่องของแผนพัฒนาบ้านฉางนะครับซึ่งความต้องการหนึ่งคือเรื่องของศูนย์การเรียนรู้นะครับที่อยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วตัวนี้มันก็ไปสอดคล้องกับนโยบายของทางกลุ่มบริษัทดาวด้วยนะครับในเรื่องของการเรื่องของการศึกษาละกันเรื่องของเรียกว่าเราเรียกว่า STEM ศึกษาละกันนะครับเรื่องของทั้งเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีนะครับรวมถึงด้านวิศวกรรมนะครับแล้วก็ด้านของคณิตศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งนี้ว่า STEM ละกันนะครับตัวนี้มันก็สอดคล้องกับนโยบายเรานะครับแล้วก็เราเล็งเห็นว่าอันนึงเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการทำเป็นเรื่องของการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ทำให้สามารถเรียนรู้จากทั้งนอกห้องเรียนได้ด้วยนะครับเราก็เลยทำเรื่องของคารวานเกิดขึ้นเราเองก็ไปเจอกับทางเรียกว่าหน่วยงานอพวช.นะครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยนะครับไปเจอเข้าแล้วก็เขาก็ทำเรื่องของคารวานวิทยาศาสตร์อยู่พอดีด้วยนะครับก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นใช่ครับทีนี้ผมจะกลับมาที่เรื่องของโครงการวิทยาศาสตร์โครงการคารวานวิทยาศาสตร์เนี่ยผมเห็นมาหลายปีวันนี้เป็นรูปธรรมหลักไว้สักนิดได้ไหมเกี่ยวกับโครงการนี้ที่เริ่มต้นมาแล้วมีพี่น้องประชาชนชาวชุมชนหรือว่าในเขตจังหวัดระยองเนี่ยให้การต้อนรับให้การตอบรับอย่างไรบ้างค่ะต้องค่ะจริงๆต้องบอกว่าตัวโครงการดาวคารวานวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยแล้วก็อพวช.หรือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะเราทำด้วยกันมาทั้งหมด2ปีละแล้วปีนี้เป็นปีที่3ด้วยการแรกเริ่มที่เราทำเนี่ยเรื่องของพื้นที่หรือความกว้างใหญ่หรือกลุ่มลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมจะเป็นน้องๆเยาวชนหลักๆจะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบ้านฉางแล้วก็พื้นที่มาบตาพุดนะคะทั้งปีที่1และปีที่2ที่ด้วยเสียงตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในพื้นที่เองก็มองว่าด้วยโครงการที่เราพยายามส่งเสริมเรื่องกิจกรรมทางด้านการศึกษาเคลื่อนที่ลักษณะเนี่ยน่าจะทำให้ได้เกิดผลประโยชน์ในระดับของจังหวัดเลยดีไหมปีนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการทำคารวานวิทยาศาสตร์ปี3นะคะที่เราจัดที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าเพื่ออยากให้เกิดกระตุ้นกระบวนการรับรู้ให้เห็นและเข้าใจเรื่องของการเรียนรู้ผ่านตัวกิจกรรมต่างๆให้แก่เยาวชนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปด้วยนะคะซึ่งจะเกิดที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าในปีนี้ค่ะครับอย่างนั้นกลับมาตรงนี้ว่าเราไปกันไกลมันเป็นแผนที่ไปสอดคล้องกับการพัฒนาบ้านฉางซึ่งเป็นโมเดลที่กลุ่มบริษัทดาวเป็นผู้จัดทำไว้อันนี้ถือว่าต้องขอบคุณเป็นเรื่องดีๆแล้วก็ต้องขอบคุณกันเป็นพิเศษอยากจะเห็นว่าวันนี้การขยายในเรื่องราวต่างๆไปสู่อำเภอต่างๆ8อำเภอเท่าที่ทราบนะครับว่า8อำเภอเนี่ยมีการเขาเรียกทำประชาสัมพันธ์รอบอยากจะถามถึงวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่เด็กหรือไปที่การพัฒนาชุมชนหรือจะไปพร้อมๆกันจริงๆถ้ามองในลักษณะของกิจกรรมอันนี้ละกันนะครับจริงๆวัตถุประสงค์ของอันนี้ก็มีอยู่ 2-3 ข้อด้วยกันละกันนะครับอันแรกก็คงเราเน้นเรื่องของการเรียกว่าพัฒนาศักยภาพละกันในด้านการศึกษาของวิทยาศาสตร์เลยนะครับเราเน้นจริงๆเราเน้นทั้งตัวเด็กด้วยนะครับพี่เน้นทั้งตัวเด็กแล้วก็อยากให้เน้นถึงคุณครูด้วยที่มานะครับอันนี้ก็เหมือนได้ยกศักยภาพของเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นด้วยนะครับอีกนึงเราอยากให้
ให้ทุกคนรับรู้ว่าวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนจะเห็นเลยครับว่าวิทยาศาสตร์ก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวตลอดเวลาตั้งแต่เขาตื่นนอนมาจนถึงนอนเลยนะครับแล้วก็อยากให้เรียกว่าสุดท้ายเราได้บุคลากรต่างๆกลับมาในพื้นที่แล้วกันนะครับจริงๆเราต้องบอกว่าในบ้านฉางเองหรือในมาตาพุทธเองเนี่ยเรียกว่าอุตสาหกรรมเรื่องของอุตสาหกรรมรวมต่างๆเนี่ยมันเป็นหลักเลยนะครับเราเองก็อยากพัฒนาใช่เราก็อยากพัฒนาบุคลากรต่างๆเพื่อมาเรียกว่าสนับสนุนเนาะคนในพื้นที่เองอะไรเงี้ยให้เกิดความเจริญเติบโตของพื้นที่ที่นี่ด้วยนะครับอันนี้อยากถามต่อครับว่ากิจกรรมใหม่ๆที่เราจะได้เห็นจากโครงการนี้กองคารวานวิทยาศาสตร์ซึ่งเราก็เห็นทุกปีนะที่จัดทำแต่วันนี้เราอยากเห็นกิจกรรมใหม่ๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับค่ะจริงๆแล้วอย่างปีนี้เองเราเองก็จะมีโอกาสได้แขกรับเชิญพิเศษหรือเป็นเกสต์สปีกเกอร์พิเศษจากเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่แล้วกันเนาะที่จะเข้ามาเพื่อพูดคุยแล้วก็สื่อสารเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเยาวชนหรือตัวผู้ปกครองก็ดีนะคะเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นนักธรรมชาติวิทยานะคะก็จะสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งในน้ำทั้งบนบกทั้งเรื่องของสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ผ่านมานะคะอีกท่านหนึ่งที่เราได้มาก็จะเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์คนหนุ่มไฟแรงรุ่นใหม่เหมือนกันนะคะที่จะมาให้สื่อสารให้เด็กๆแล้วก็ผู้คนรอบตัวรู้ว่าจริงๆแล้วมีสามที่คุณณัฐพงษ์พูดเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ท้าทายมากนะคะเนื่องจากว่ามองว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ห่างไกลตัวเลยตรงนี้พอมาได้พูดคุยแล้วเราเชื่อว่าส่วนหนึ่งจะเป็นส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้ด้วยเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจอันนี้เป็นขาวิทยาศาสตร์ไปละขณะเดียวกันเราก็ได้รับเกียรติไม่ว่าอย่างเช่นคุณแอนดูบิกจากสถาบันแอนดูบิกอันนี้รู้จักนะใช่เลยค่ะซึ่งก็จะน่ารักมาก ท่านก็บอกว่าท่านอยากมาช่วยสื่อสารตรงนี้อยากให้มองว่าภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณเก่งวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษคุณก็จะทิ้งไม่ได้ให้มองง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวใช่ค่ะนี่ถ้าเราเห็นคุณแอนดูบิกจะพูดจนเรียกว่าเป็นโลโก้ของคุณแอนดูบิกไปเลยใช่เลยค่ะใช่ซึ่งท่านเองก็ให้ช่วงเวลาในการมาเป็นเกสต์สปีกเกอร์พิเศษหรือแขกรับเชิญพิเศษกับเราเนี่ยถึง3วันด้วยกันนะคะแล้วที่มีมากกว่านั้นแล้วยังมีน้องๆในพื้นที่จากกลุ่มของโรงเรียนต้นกล้าระยองนะคะซึ่งก็จะมาเขาเรียกว่ามาแบ่งปันสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เรื่องของทักษะชีวิตนะคะเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยเรื่องการใช้ชีวิตจริงๆตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันมีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกันยังไงนะคะก็มันมีการแสดงเห็นถึงเรื่องศักยภาพบุคคลอาชีอาชริยภาพบุคคลในนี้ด้วยนะคะอีกหลากหลายค่ะอยากให้มาติดตามกันตลอด4วันของกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นในส่วนของอพชเองนะครับเองเขาก็จะมีไฮไลท์ต่างๆนะครับจริงๆก็จะเหมือนเดิมอยู่ก็คือเรื่องของเราเอาเรียกว่าท้องฟ้าจำลองละกันนะครับเป็นอันนึงเป็นไฮไลท์ของเขาของที่นี่เลยมาที่นี่ด้วยคราวที่แล้วขออนุญาตอีกหนึ่งคราวที่แล้วที่มาที่โรงเรียนรอบลันฉางนะผมไม่ได้อยากเข้าไปดูนะกลัวจะไปยัดเด็กจริงต้องครั้งนี้พี่สุเมธต้องไม่พลาดนะครับอันนี้อยากจะลองได้เลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพักกันแล้วสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเรียนท่านผู้ชมอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้เรียนถามทางท่านผู้จัดการฝ่ายที่ดูแลเรื่องนี้กับงานดาวอพวช.คารวานวิทยาศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการจัดทำเป็นปีที่3 2ปีผ่านไปครับก็มีผลงานมีการเรียกว่าทำให้เด็กๆมีความสุขความประทับใจเรามาดูกันว่าทีมงานในปีที่3นี้จะมีอะไรใหม่ๆแปลกๆก็อยากจะให้ท่านผู้จัดการช่วยแนะนำแล้วก็ได้เลยครับก็จริงๆในปีที่3เองเนี่ยเรามีแนวคิดนะครับเป็นธีมของงานเราเลยเราเรียกว่าเป็น Science on the Move นะครับคือการเรียกว่าจุดประกายความคิดนะครับแล้วก็พัฒนาชีวิตนะครับด้วยวิทยาศาสตร์นี่เองนะครับจริงๆเราเรียกว่าเราอยากให้วิทยาศาสตร์เป็นเรียกว่าคลัง
ทางปัญญาของน้องๆด้วยนะครับอันนี้เราเองเรามีจากช่วงแรกไปนะครับที่เราเห็นกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยเราเองยังมีกิจกรรมในส่วนที่ทำให้น้องๆเนี่ยได้เรียกว่าฝึกการสังเกตจากวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเรามีอีกโครงการนึงที่เราเอามาผนวกกับกิจกรรมนี้เลยเราเรียกว่าห้องเรียนเคมีดาวนะครับจริงๆนี้มันเป็นโครงการที่เราทำกับโรงเรียนมัธยมต่างๆเลยนะครับในพื้นที่ในระยองเลยนะครับนอกจากบ้านฉางมาตาพุดแล้วเนี่ยเราทำทั้งระยองแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่มขยายไปในส่วนของภาคตะวันออกด้วย8อำเภอใช่ครับตอนนี้8อำเภออยู่ก่อนนะใช่ครับแต่ตอนนี้เราไปไกลด้วยครับเราไปถึงภาคตะวันออกเลยแล้วตอนนี้เรากำลังเดินสายด้วยใช่ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียกให้น้องๆได้เรียนรู้ในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนด้วยครับผ่านการทดลองแบบย่อส่วนนะครับปกติเราต้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบใช้สารเคมีปริมาณที่เยอะใช่ไหมครับอาจจะใช้ฟาสหรือบิ๊กเกอร์ต่างๆนี่ขนาดที่ใหญ่นะครับอันนี้ตัวห้องเรียนเคมีดาวเนี่ยร่วมกับทางสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีอาจารย์สุพวรรณเนี่ยครับเป็นคนริเริ่มนะครับก็ทำให้มีเรียกว่าเด็กๆได้สามารถทำการทดลองได้ตัวเองสังเกตได้ตัวเองแล้วก็ปลอดภัยที่สำคัญมีเรื่องของเสียที่เกิดจากการทดลองน้อยมากนะครับอันนี้เราก็มาผนวกตรงนี้เราก็ได้คุณครูต้นแบบของเราในรุ่นที่1รุ่นที่2นะครับมาช่วยนำเสนอตรงนี้ให้กับน้องๆนักเรียนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเราด้วยนะครับเพราะเราเองกิจกรรมต้องขอเรียนนิดนึงว่ากิจกรรมเราเนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่21นะครับถึงวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นที่เซ็นทรัลพลาซ่าระยองสถานที่สุดยอดใช่ครับที่นี่ก็ก่อนจะไปถึงตรงนั้นต้องถามนิดนะฮะวิทยาศาสตร์ง่ายนิดเดียวหัวแน่นอนครับอันนี้บอกว่าคือต้องบอกว่าตัวเองเป็นคนเรียนวิทยาศาสตร์มาก่อนด้วยนะครับผมเองเนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีมาด้วยนะครับก็จะเรียกว่าเรียกว่าแต่ก่อนเราเรียนเราจะรู้สึกมันยากนะอะไรเงี้ยครับเมื่อเรามาจับเองเรารู้สึกโอเคมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดไว้นะครับรวมถึงเรามาทำกิจกรรมนี้เดี๋ยวนี้มันมีเรื่องขององค์ประกอบต่างๆมีหน่วยงานต่างๆที่เขาพร้อมนะครับที่จะช่วยสนับสนุนด้วยครับทำให้ผมว่าวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้มันใกล้ตัวมากขึ้นนะครับเราเองก็ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันมีสารเคมีต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับพี่แต่เราอาจจะยังไม่ทราบใช่แล้วครับแต่ว่ามีการคนที่มาถึงตรงนี้จะเห็นเลยแล้วเราเองที่เราทำตรงนี้เนี่ยเราอยากให้เด็กๆเนี่ยหันกลับมารักในวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับอันนึงเราอยากเห็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ใหม่ๆน้อยลงนะครับเดี๋ยวอาจจะหันไปในสายอื่นมากขึ้นแล้วกันนะครับเราอยากได้ตรงนี้แหละนะครับให้มีเด็กสักส่วนนึงแล้วกันนะครับที่หันกลับมารักแล้วก็เรียนแล้วก็ศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างเต็มตัวนะครับคุณดวงฤทัยมีอะไรจะเสริมก็จริงๆแล้วอยากจะฝากเชิญชวนนะคะไม่เพียงแต่แค่น้องๆ นักเรียนเท่านั้นนะคะขอเชิญชวนผู้ปกครองด้วยนะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปด้วยมากิจกรรมนี้นะคะเพราะอย่างที่แจ้งว่าตัวกิจกรรมมันนอกจากว่ามาสัมผัสชิ้นงานมาทดลองมาทำชิ้นงานด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเรายังมีในส่วนของเรื่องของการมาฟังข้อคิดดีๆจากแขกรับเชิญหลายท่านนะคะอย่างที่ปุ๊บบอกไปแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่คือน้องๆมาเนี่ยมีแต่ได้กับได้คือสิ่งที่ได้ปุ๊บมองว่าได้เสริมคลังปัญญาตัวเองนะคะได้เรื่องของความสนุกสนานนะคะและที่สำคัญยิ่งมาปุ๊บกับผู้ปกครองเนี่ยปุ๊บมองว่ามันเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ทำร่วมกันภายในครอบครัวด้วยในงานนี้นะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่11โมงเช้านะคะถึง19นาฬิกาหรือ1ทุ่มนะคะตลอดช่วง4วันทีนี้อยากจะถามนิดว่าใน4วันใช่ไหม24วันครับ24เนี่ยแล้วจัดกิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยไม่ซ้ำกันหรือว่าซ้ำกันรูปแบบกิจกรรมเนี่ยเนื่องจากเราจะมีพื้นที่อยู่2พื้นที่ด้วยกันนะคะพื้นที่มีบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ที่เซ็นทรัลพลาซ่าระยองก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆภาคเวทีเลยซึ่งกิจกรรมภาคเวทีตลอด4วันเนี่ยจะไม่ซ้ำนะคะจะไม่ซ้ำกันมีเรื่องของความสนุกมีเรื่องของความรู้มีเรื่องของการตอบปัญหาเรื่องของการทดลองนะคะการโชว์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยใช่นะคะที่เวทีข้างล่างขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งของงานจะอยู่ที่บริเวณชั้น2ภายในระยองฮอชั้น2ซึ่งจะเป็นบูธกิจกรรมที่จะน้องๆสามารถไปทำได้ด้วยตัวเองบางกิจกรรมอย่างเช่นโดมดูดาวจะอยู่ชั้น2อันนี้ก็จะมีเป็นรอบๆนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ให้น้องๆได้ทำด้วยตัวเองอย่างเช่น DIY ทั้งหลายนี่จะอยู่บนชั้น2อันนี้จะเป็นกิจกรรมที่อาจจะเหมือนที่พี่ชมพู่ถามเลยอันนี้เป็นกิจกรรมที่ฟิกนะคะจะเหมือนกันตลอด4วันแต่ข้างล่างจะมีการหมุนเวียนในแต่ละวันกิจกรรมใช่ค่ะเรียกว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้มีแบบเดิมๆแบบเดียวแต่ละวันจะมีเปลี่ยนไปใช่ค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งพรุ่งนี้กิจกรรมอีกแบบนึงซึ่งถามว่าผู้ปกครองที่พานักเรียนมา
ก็จะได้สัมผัสถ้ามาเต็ม4วันก็ถือว่าเป็นการคุ้มเติมมากครับเติมพลังปัญญาใช่ค่ะเติมปัญญาเข้าไปในครับใช่ค่ะผู้จัดการพูดถึงเรื่องของกิจกรรมนะแล้วก็พูดถึงจุดเด่นของงานนี้มีอะไรบ้างครับจริงๆอย่างที่เราพูดคุยมานะครับจริงๆเราเองต้องบอกว่างานนี้เราทำเพื่อเรื่องของวิทยาศาสตร์เลยนะครับก็จริงๆเราอยากจะเรียกว่าเปิดให้หลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้มองเรื่องวิทยาศาสตร์ไว้ว่ามันใกล้ตัวมากๆแล้วมันง่ายมากๆนะครับหันกลับมาสนใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยครั้งนี้เราเองพิเศษที่หนึ่งคือเรามาจัดเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับจริงๆเราก็อยากให้เหมือนได้ครอบครัวละกันกลุ่มครอบครัวที่พ่อแม่คุณพ่อคุณแม่พาคุณลูกมานะครับหรือคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยมีพาหลานๆมาอะไรเงี้ยครับมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับอย่างน้อยมาผ่านแล้วจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับให้เขาเข้ามาเห็นแล้วก็สัมผัสด้วยตัวเขาเองเลยนะครับนิดเดียวยังมีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ที่ท่านผู้จัดการพูดเมื่อสักครู่ว่าง่ายนิดเดียวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของคนเก่าๆที่เขาจะคิดตามไหมว่าง่ายนิดเดียวจริงปัจจุบันบอกง่ายนิดเดียวแต่ในอดีตผมว่ามันมีก็เลยอุปกรณ์มากมายหลายอย่างทำให้เห็นว่าเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเดี๋ยวนี้ต้องมาเลยครับอันนี้ต้องบอกเลยต้องมาดูเลยครับได้มาสัมผัสใช่ครับจริงๆแล้วจะได้สัมผัสเองได้ทำเองด้วยเพราะว่าอย่างที่คุณปุ๊กบอกไปนะครับในส่วนทั้งสองเราเองเนี่ยเราจะมีเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่มันใกล้ตัวที่แสดงถึงเรื่องของอาจจะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเรื่องของพลังงานทำให้สามารถเราจับต้องมันได้ครับเราเห็นมันชัดขึ้นเป็นภาพมากขึ้นเอามาที่เรื่องของท้องฟ้าจำลองเหลือเวลาอีกไม่เกิน3นาทีนี้อยากให้คุยเรื่องท้องฟ้าจำลองสักนิดมันมีอะไรแปลกใหม่จริงๆในท้องฟ้าจำลองเนี่ยค่ะก็จะเป็นกิจกรรมพวกว่านี่เป็นตัวหนึ่งเป็นเรียกว่าเป็นตัวดึงดูดความสนใจเด็กๆเลยเนาะคะจริงๆแล้วในท้องฟ้าจำลองเนี่ยก็จะมีพูดกันถึงเรื่องของเขาเรียกว่าระบบสุริยะจักรวาลเรื่องของทิศทางดาวในเบื้องต้นมีดาวลูกไก่ใช่ในเบื้องต้นเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าอีกอันนึงที่น้องสามารถเรียนรู้ได้จริงๆสามารถเรียนรู้วัตถุบนท้องฟ้ากับการบอกทิศทางการบอกอะไรได้ด้วยใช่เลยยังไงแล้วขออนุญาตนะคะเชิญชวนทั้งผู้ปกครองนะคะทั้งเด็กๆนะคะแล้วก็พี่ๆบุคคลทั่วไปทุกท่านนะคะมาร่วมสนุกนะคะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะคะผ่านตัวผ่านไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญก็ดีหรือผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะตลอด4วันที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าระยองนะคะระหว่างวันที่21ถึง24กรกฎาคมนี้นะคะยังไงแล้วเรารอพบพี่ๆทุกท่านนะคะที่ร้านโปรโมชั่นชั้น1แล้วก็ในระยองฮอลล์ค่ะแล้วมาเจอกันนะคะสิ่งนึงที่น่าสนใจนะครับที่ผมอยากจะนำเรียนท่านผู้ชมไปพบกับคนที่เราอยากจะพบในเรื่องของภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวแอนดรูว์บิ๊กมาแน่นอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนเขาเรียกเป็นฝรั่งต่างชาติคนแรกๆนะครับที่พูดว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวก็อยากจะไปเจอกันก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับที่ชมรายการตะวันออกคงสุขมา3อยู่ในขณะนี้ไปพบกันที่ลานชั้น2ของห้างเซ็นทรัลพลาซ่านะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาดแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมงานนี้วันนี้เราลากันไปกับทางด้านของกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยขอบคุณไปยังท่านผู้จัดการนะครับคุณดวงฤทัยนะครับวันนี้เราลากันไปแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับเข้าร่วมงานดาวอพวช.คารวานวิทยาศาสตร์ปีที่3นะครับก็เราจะต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วซึ่งได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายน้องๆนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมงานนะครับในวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคมถึงวันที่24กรกฎาคมนะครับหรือว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็สามารถที่จะติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ LINE Official ของทางดาวอพวช.คารวานวิทยาศาสตร์ที่ขึ้นอยู่บนด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนะครับ0817919626ครับผมท่าเรือมาบตาพุดจังหวัดระยองคือหนึ่งในท่าเรือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้านศักยภาพของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพทันสมัยท่าเรือมาบตาพุด
ได้มีการพัฒนาพื้นที่และได้มีการขยายการพัฒนาพื้นที่รองรับการขนส่งโดยพุทธศักราช2535มีการปรับขยายพื้นที่ระยะที่1และปีพุทธศักราช2542ได้ปรับขยายระยะ2ด้วยการขยายตัวของการส่งออกทำให้ศักยภาพท่าเรือในการรองรับสินค้าเริ่มมีขีดจำกัดทั้งนี้การนิคมอุตสาหกรรมต้องดำเนินการตามมาสเตอร์แพลนที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในปีพุทธศักราช2557ถึง2559ที่กำหนดให้การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมระยะ3เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการขนส่งแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics และสอดรับกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของรัฐบาลโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่การนิคมอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมรวมถึงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา